สวัสดีครับพวกกับผมสปอตเวอร์กันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาสรุปนิยาย Hair to the Empire นั่นเองครับผมซึ่งเป็นนิยาย Star Wars นะครับที่ถูกเขียนขึ้นในปี1991นั่นเองครับผมซึ่ง h a ร์ t o e m p i r e นะครับก็จะมีทั้งสิ้น3ภาคด้วยกันนะครับที่เขานั้นจะเรียกว่าไตยภาคทรอนแม้ว่าไตภาคเหล่านี้นะครับมันก็จะเป็นไปไม่ได้ที่จะกลับมาเป็นแคนนอนหลักนะเพราะว่าในไตภาคนี้นะครับมันก็ได้พูดถึงเรื่องราวของ ลูกของฮานโซโลกับเลอาด้วยนั่นเองครับผมแต่ก็ไม่ใช่ไคลโลเรนนะแต่ว่าก็เราสามารถรับชมเพื่อความบันเทิงได้นะครับอ่ะถ้าพร้อมแล้วก็เราเป็นเรื่องรับชมรับฟังก็ได้เลยปอรอคลิปนี้ครับเป็นเนื้อหาที่อ้างอิงจากนิยายนะครับแต่ภาพประกอบนี่ผมเอาจะเอามาจากคอมิกนะ h a ร์ to the Empire เป็นเรื่องดาวของความดีกับความช่วในจักรวาล เป็นเรื่องราวในยุคสมัยการก่อตั้งสาธารณรัฐใหม่ในช่วงยุคแรกเริ่มเป็นเรื่องราว5ปีหลังจากความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิกาแล็กติกอันชั่วร้ายในสมรภูมิที่เอนดอร์เมื่อวีรบุรุษแห่งกูกบฏได้กลายเป็นผู้นำในการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ซึ่งรัฐบาลใหม่ก็ยังคงต่อสู้กับเษซาของจักรวรรดิที่เหลืออยู่ซึ่งตอนนี้นายพลของจักรวรรดิผู้ยิ่งใหญ่ได้โผล่ออกมาจากซอกหลืบอของกาแล็กซี เพื่อที่จะกอบปัญหาและมุง่งมั่นที่จะทำลายล้างเหล่ากองกบฏให้สิ้นซากกับตันพลาอ่อนนายทหารผ่านศึกของจกักรวรรดิเก่าตอนนี้เขานั้นได้อยู่บนยานซิมาเลียและเขานั้นได้รับข่าวสารจากยานสอดแนมที่ได้ส่งไปสอดแนมเกี่ยกับระบบสุริยะโอโบสกายซึ่งในภารกิจของพวกเขา พวกเขาได้ดึงการถ่ายโอนข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลกลางซึ่งพาราออนนั้นได้ระลึกถึงความพ่ายแพ้ของจักรวรรดิที่นำไปสู่ชัยชนะของกลุ่มกบฏท,ที่ตามมากลุ่มกบฏนั้นได้จัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่พวกเขานั้นเรียกว่าสาธารณรัฐใหม่และพาราออนนั้นก็เสียใจเป็นอย่างมากที่ทางจักรวรรดินั้นได้ตัดสินใจสร้างเดสตาแห่งที่2เนื่องจากข้อบกพร่องในเดสตาดวงแรกเนื่องจากว่ากลุ่มกบฏนั้นได้พบข้อบกพร่องในเดสตาดวงแรกส่งผลทาให้เหล่ากลุ่มกบฏนั้น ได้ทำการทำลายเดสตาร์ดวงแรกไปต่อมาพาราออนนั้นได้ตัดสินใจที่จะเข้าหานายพลทรอนด้วยตัวเองเพื่อถ่ายทอดข่าวสารเกี่ยวกับภารกิจสอดแนมซึ่งนายพลทรอนนั้นได้กลายเป็นเจ้าหน้าที่ได้ดับสูงคนสุดท้ายที่เหลืออยู่ของจกักรวรรดิหลังจากที่เขาหลบหนีจากสาธารณรัฐใหม่เมื่อพาราออนนั้นเข้าไปในห้องส่วนตัวของทรอนแกลโลรี่งานศิละปะอันปานีที่กลายเป็นภาพวาดโฮโลแกรมขนาดใหญ่ในระหว่างการประชุม ในระหว่างที่พละออนกำลังพูดคุยกับไดบนลทรอนนี่เองทางนาวตีเชลก็ได้เข้ามาขัดจังหวะทั้งคู่เข้าโดยตอนนี้นั้นได้บอกไปว่าพวกเขานนั้นได้ถูกโจมตีโดยยานฟรีเกตและยานลบ x อ็กซ์วิงของสาธารณรัฐใหม่ด้วยการสั่งการของทรอนทําให้ทางจักรวรรดินั้นสามารถหลบเลี่ยงก,การโจมตีครั้งนี้ได้หลังจากที่พวกเขาหลีกเลี่ยงภัยคุกคามครั้งนี้ ทอรก็สั่งให้พลออนนั้นกำหนดแนวทางสลับมาคาดาวเคราที่ไม่รู้จักซึ่งอยู่ใกล้พรมแดนของจักรวรรดิที่มีการกรบฏอยู่ซึ่งเป้าหมายสูงสุดของทอรตามที่เขาได้บอกพลออนนั้นก็คือการทำลายร้างกลุ่มกบฏและจับตั้งรัฐบาลใหม่ได้ภายใต้พวกเขา ตัดภาพมาที่ลุคสกายวอลเกอร์ที่กำลังหลับอยู่เขานั้นได้ฝันเห็นโอบีวันเคนอบีที่ปรากฏตัวให้เขาเห็นโอบีวันได้มาบอกลาและส่งข้อความสุดท้ายถึงลุคสิ่งนี้ทำให้ลุคนั้นเศร้าใจเป็นอย่างมากและประสบกับความหดหู่ใจที่ลึกขึ้นในใจของเขาซึ่งสาธารณรัฐใหม่นั้นได้ถูกจัดตั้งบนดาวคอรัสซังซึ่งเคยเป็นศูนย์บัญชาการของจักรวรรดิมาก่อนตอนนี้เลอาออกกานาโซโลได้ใช้พลังเจไดของเธอสัมผัสได้ถึงความทุกข์ยากของลุคและส่งทรีพีโอไปเยี่ยมเขาแม้ว่ามันจะเป็นเวลากลางดึกก็าตามซึ่งปััจจุน ก็กำลังตั้งท้องลูกแฝดของฮารโซโลและตอนนี้เธอนั้นก็รู้ว่าลูกนั้นได้กลายเป็นโรคซึมเศร้าแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนอกจากที่เธอจะเป็นห่วงลูกแล้วเธอนั้นก็ยังคิดถึงฮารโซโลสามีของเธออีกด้วยซึ่งตอนนี้ฮารนั้นก็อยู่ในช่วงเวลาทําภารกิจในการติดต่อก,กับคนคนหนึ่งซึ่งนี่ก็ทําให้เขานั้นไปไกลาจากดาวคอรัสซังฮารและชิวบักกาได้กาลังรอพบกับนักค้าของเถื่อนเพื่อนเก่าของฮารที่มีชื่อว่าดาวิชเมื่อดาวิชมาถึงฮารนั้นก็ ได้ขอให้เขานั้นทํางานขนส่งสินค้าให้กับสาธารณรัฐใหม่ดาวิสสงสัยในตัวฮานและไม่เต็มใจที่จะยุ่งเกี่ยวกับการเมืองซึ่งฮานก็ยืนยันว่าสาธารณรัฐใหม่ตอนนี้กาลังขาดแคลนยาบรรทุกสินค้าและนี่เป็นเหตุผลเดียวที่ทําให้วกเขานั้นต้องจ้างผู้ลักลอบขนสินค้าซึ่งหลังจากคุยกันเสร็จนะครับดาวิสก็ได้ออกไปโดยที่ไม่ได้ตอบตกลงที่จะร่วมงานกับฮานแต่ว่าก็ไม่ได้ต่อต้านเจตนาลม์ของฮานด้วย และหลังจากที่ฮานคุยกับดาวิเศษนะครับฮานชิลบักกาพร้อมด้วยเวชและเพชพวกเขาทั้ง4คนนะครับพวกเขานั้นได้ยินมาว่าในระบบสุริยะโอโบสกายนั้นทางสาธารณรัฐใหม่นั้นได้เกิดปัญหาขึ้นที่นั่นตัดภาพมาที่ทารอนคาดาซึ่งเขานั้นเป็นนักลอบค้าของเถื่อนและยังเป็นนายหน้าค้าขายข้อมูลใต้ดินอีกด้วยซึ่งตอนนี้เขานั้นก็ได้เตรียมอาหารให้กับมาราเจตเพื่อนนักค้าของเถื่อนที่ทํางานให้กับองค์กรของเขาโดยทางทารอนนั้นได้บอกกับมาราบไปว่าเขานั้นต้องการที่จะเสนอเธอให้เธอนั้นได้กกาาายเปป็นรรรองผู้ะชา และในขณะที่เขากําลังยื่นข้อเสนอนี้ไปนี่เองพวกเขานั้นก็ได้ยินข่าวจากยานชิมาเลอาที่ตอนนี้ได้มาโคจรรอบโลกของพวกเขาและเตรียมที่จะส่งยานกระสวยมาสองลำซึ่งยานทั้งสองลำนั้นก็เตรียมที่จะมุ่งหน้าไปทําภารกิจของพวกเขาทารอนนะครับได้ทําการทักทายยานของจักรวรรดิและเขานั้นได้เสนอตัวว่าเขาน่าจะทําการช่วยพวกเขาเองโดยเขานั้นรู้ว่ากระสวยของจักรวรรดิที่กำลังจะส่งลงมาที่นี่นั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่ป่าแห่งหนึ่ง ซึ่งคนที่ตอบกลับทารอนนะครับก็คือทางพาเลออนพาเลออนนั้นได้สงสัยในตัวนักลอบพาของเถื่อนคนนี้และไม่เต็มใจที่จะรับความช่วยเหลือในที่สุดนะครับทางทารอนก็ได้เกี้ยกล่อมให้ทางพาเลออนนั้นใจอ่อนโดยทางทารอนนะครับจะส่งชายสองคนไปช่วยทางจากักรวรรดินั้นตามหาสัตว์อย่างอิสลามิลีเพราะตอนนี้นั้นทางทารอนก็รู้ว่าพวกเขานั้นกำลังตามหามันอยู่ซึ่งสาเหตุที่ทารอนทำอย่างนี้ก็เพราะว่า พน,นั้นมีวิธีการจับตาดูการดาเนินกิจการของจักรวรรดิทารอนรู้ว่าพวกเขานั้นกําลังตามหาสัตว์อิสลามิลีและทางทารอนก็ได้เกิดสงสัยว่าทางจักรวรรดินั้นต้องการสัตว์ตัวนี้ไปทําไมกันหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าลักษณะเฉพาะของอิสลามิลีนั้นส่งผลกระทบต่อพลังเจไดโดยจะเป็นการผลักพลังเจไดกลับทําให้เหล่าเจไดนั้นไม่มีพลังทางมาราเจตนะครับเมื่อได้ยินเขาว่าเจไดเธอก็รู้ได้ทันทีว่าหมายถึงลุกสกายวอล์กเกอร์อย่างแน่นอนและทางทารอนนะครับก็ได้สังเกตเห็นความเกลียดชังในน้ําเสียงขออองมมาาารรร่่ทททนนนนู้้ววเเเธััคีีปะติก็ ความลับและประวัติของเธอนั้นน่าจะเกี่ยวข้องกับทางจัก,กรวรรดิอย่างแน่นอนตัดภาพมาที่ทีมของจัก,กรวรรดิตอนนี้นายพลทรอนพลเลออนและผู้ช่วยของทรอนอีกหนึ่งคนนั้นได้มาลงจอดยานที่เวลนด์ด้วยความตั้งใจที่เยี่ยมชมโกดังของจักรพรรดิของที่นี่พวกเขาทำลายอาคารเพื่อที่จะแสดงถึงความแข็งแกร่งและเพื่อเกลี้ยกล่อมให้ผู้ที่อยู่อาศัยณที่นี้พาพวกเขาไปหาผู้พิทักษ์แห่งขุนเขาในขณะนั้นเองก็มีชายคนหนึ่งก้าวมาข้างหน้าและตกลงที่จะพาพวกเขานั้นไปหาผู้พิทักษ์แห่งขุนเขา และเมื่อพวกเขาไปถึงที่นั่นชายคนนี้ก็ได้แสดงให้เห็นถึงห้องใต้ดินให้พวกเขาได้ดูและอนุมานว่าผู้พิทักษ์แห่งขุนเขานั้นได้ตายไปแล้วและทุกคนที่มาตามหาผู้พิทักษแห่งขุนเขาก็ตายได้เช่นเดียวกันเนื่องจากว่าคนที่มาที่นี่นั้นถูกเขาฆ่าตายเมื่อมาถึงหลังจากนั้นนะครับชายคนนี้ก็ได้เปิดตัวว่าตัวเขาเองนั้นมีชื่อว่าโจลุสซีโบเขานั้นได้กลายเป็นผู้พิทักษแห่งขุนเขาและเขานั้นก็ได้หันไปยิง สายฟ้าจากปลายนิ้วไปที่ทีมของจักรวรรแต่ว่าการยิขงของเขานั้นก็ได้ถูกหยุดในเวลาสั้นๆด้วยฝีมือของสิ่งมีชีวิต อิสลามิลีที่ทรอนนั้นนําติดตัวมาด้วยผู้ช่วยป้องกันไม่ให้ทางโจลุสนั้นโจมตีใส่พวกเขาอีกต่อไปในที่สุดนะครับทรอนก็ได้ใช้โอกาสนี้เพื่อที่จะเกลี้ยกล่อมให้โจลุสนั้นร่วมมือกับพวกเขาในการช่วยทางจักรวรรดิกวาดล้างสาธารณรัฐใหม่ด้วยการยืมมือพลังเจไดของเขาเพื่อที่จะเสริมการโจมตีให้แก่ทางจักรวรรดิอย่างไรเสียก็ตามครับทางโจลุสไม่สนใจในข้อเสนอนี้เพราะว่าตอนนี้นั้นเขาได้ มีพลังมากเพียงพอที่จะดูแลผู้คนและเมืองแห่งคุนเขาแทนทิสของเขาแล้วนะตอนนี้แต่ว่าต่อมาครับทางทรอนะครับก็ได้ยื่นข้อเสนอใหม่ให้แก่ทางโดลุสได้รับฟังก็คือว่าทางทรอนนั้นจะส่งตัวเลอาออร์กาโซโล และลุกสกายวอล์กเกอร์ให้แก่โจโลูสทางโจโลูสนะครับจึงคิดว่านี่มันเป็นข้อเสนอที่ดีเอามากมากเลยหากเขาสามารถควบคุมเจไดชุดใหม่ได้ล้ะก็เขานั้นก็จะมีพลังประเภทอื่นที่น่าสนใจสำหรับเขาเขาจึงตกลงรับข้อเสนอของทรอนและเขานั้นก็ได้พาพวกทรอนนั้นไปที่ภูเขาซึ่งเป็นคลังสมบัติของจกักรพรรดิซึ่งในคังสมบัตจิจักรพรรดนี่เองทรอนและพลาออนนั้นได้พบสิ่งที่พวกเขาตามหาพวกเขานนั้นจึงมุ่งกลับไปที่ยานซิมาเลอา เมื่อกลับมาที่ยานนะครับทรอนก็ได้เปิดเผยกับพารอือนว่าแท้จริงแล้วโจลุสที่พวกเขาเพิ่งไปพบมานั้นเป็นเพียงร่างโคลนของโจลุสซีโบตัวจริงซึ่งเขานั้นเป็นอัศวินเจไดดั้งเดิมแต่เป็นเพราะวิศวกรรมของเขาทําให้เขานั้นเข้าสู่ด้านมืดทําให้โจลุสนั้นไม่มั่นคงทางจิตใจอีกต่อไปตัดภาพมาที่ทางสภาแห่งสาธารณรัฐใหม่ตอนนี้ฮานโซโลก็กําลังประชุมในการส่งรายงานของเขาภารกิจ ในการติดต่อพ่อค้าของเถื่อนให้แก่ทางสภาได้รับรู้ซึ่งในขณะนั้นเองโบสเฟรเล,ลีที่เป็นชาวโบทันนั้นก็ได้กำลังต่อว่าฮานโซโลว่าเขานั้นทําภารกิจล้มเหลวและนี่ก็เป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์เอามากๆที่ฮานนั้นจะพยายามที่จะจ้างผู้ลักลอบค้าของเถื่อนเพื่อทํางานให้กับทางสาธารณรัฐใหม่ แต่ฮานก็ยังยืนยันว่าในที่สุดแล้วพวกรักรอบค้าขนเถือนนั้นก็จะตอบตกลงเองและพวกเขาแค่ต้องการเวลาเพื่อทําความเข้าใจกับแนวคิดนี้ซึ่งในขณะที่ทั้งสองคนโตเถียงกันอยู่ดีเองทางมอนมอสมาซึ่งเป็นหัวหน้ารัฐบาลใหม่ที่เพิ่งเริ่มต้นได้ทําการยุติความขัดแย้งระหว่างเฟรียอาแล้วและนายพลอักบายังมีเล่ห์ไหนหลังจากการประชุมจบลงฮานและเลอาก็เริ่มที่จะออกเดินทางแต่มอนมอสมานั้นได้หยุดพวกเขาเอาไว้เพื่อถามเลาว่าลุกรู้เรื่องแผนการที่จะเดินทางไปที่ดาววิบิซาลีหรือไม่ ซึ่งฮานนั้นก็ผิดหวังเอามากๆที่เลอา,าน,นั้นจะต้องจากไปอีกครั้งในไม่ช้าแต่มอนบอสมานั้นก็ยืนยันว่าการเดินทางครั้งนี้มีความจำเป็นด้วยเหตุผลทางการทูตลูกจะไปที่ต้องไปกับพวกเขาเพราะว่าชื่อเสียงและความกล้าหาญของลูกนั้นมีเยอะเอามากๆหลังจากนั้นครับฮานโซโลก็ได้พูดแบบติดตลกว่า มันเหมือนกับช่วงเวลาเก่าๆเลยที่เขาเลอาและลุคประจนภัยไปด้วยกันตอนนี้ฮานชิวบักกาลุคและเลอาได้มาถึงที่ดาวบิมิซาลีเพื่อปฏิบัติภารกิจทางการทูตสลับสาธารณรัฐใหม่ที่ดาวมิมิซาลีนั้นเป็นดาวเขาที่อาศัยโดยบุคคลที่สวมเสื้อผ้าสีเหลืองและมีขนปกคลุมไปอยู่ครึ่งหนึ่งชิวบักกานั้นตัดสินใจที่อยู่บนยานมิลเลียนฟอลคอนส่วนคนอื่นนั้นก็จะไปในฐานะนักการทูตแต่ว่าพวกเขานั้นก็ได้รับแจ้งว่าตอนนี้นั้นหัวหน้าทีมเจรจาทางการทูต ของดาวมินิสาลีนั้นกําลังป่วยอยู่วกเขันครับจึงได้รับข้อเสนอว่าให้ผู้ขานั้นไปเยี่ยมชมดาวมินิสารีก่อนจนกว่าหัวหน้านั้นจะพร้อมเจรจาตอนนี้ฮานและเล,เลอานะครับได้ไปเยี่ยมชมตลาดพร้อมกับผู้นําทางในขณะที่ลุกนั้นได้ออกไปดูรอบๆซึ่งลุกนั้นก็ได้สังเกตเห็นหอคอยแห่งกฎหมายซึ่งเป็นที่ตั้งของสภาดาวเคราะห์หลังจากที่ฮานและเล,เลอานะครับเดินอยู่ในตลาดไปช่วเวลาสัน้นๆฮานและเล,เลอานั้นก็ได้พบว่า พวกเขานั้นถูกลายล้อมด้วยสิ่งมีชีวิตสีเทาที่มีรูปร่างแปลกตาซึ่งพวกมันนั้นถือแท่งสโตครีซึ่งเป็นปืนที่ยิงละอองฝอยออกมาซึ่งเลอาั้นก็พยายามใช้พลังของเธอเพื่อที่จะให้ลุครู้ว่าตอนนี้นั้นพวกเขาได้ถูกปิดล้อมด้วยสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ลุคได้ยินเสียงเรียกของเลอาผ่านพลังและตอบกลับเธอด้วยเทคนิคเดียวกันอย่างไรเสียก็ตามลุคก,ก็ตระหนักได้อย่างรวดเร็วว่าตอนนี้เขาก็ถูกห้อมล้อมด้วยเหล่าเอเลียนผิวสีเทาพร้อมด้วยอาวุธที่แสนประหลาดลุคได้ใช้ลลทท์เซบออรรรีี่ฝฝึกกกนมากากามาาาโจตขง อาวุธสโตรครีนี้ได้และในขณะเดียวกันฮานและเลอาก็พยายามที่จะหลบหนีจากศัตรูที่ลายล้อมพวกเขาอยู่ฮานวางแผนที่จะให้เลอานั้นสร้างความแตกต่างด้วยการคว้าเครื่องประดับของคนขายในท้องถิน่นซึ่งการคว้าเครื่องประดับนี้เองก็ทําให้เหล่าชาวบีมที่อยู่ใกล้ๆนั้นต่างตื่นเต้นและกระโดดเข้าใสาา่ฮานในขณะที่ฮาน,นกำลังโยนเครื่องประดับให้แก่พวกเขา ฮาจึงใช้จังหวะที่ชุลมุนนี่เองในการเรียกชิวบักกาให้นํายานเบลีนเฟอลคอนมาช่วยพวกเขาในขณะเดียวกันลูกก็ได้ยินเสียงเอะไววายจากบนหอคอยและเขานั้นก็ได้ใช้สายที่เกิดจากอวุตโตรีทาการล่อดลงไปยังตลาดลุกได้ใช้ไลท์เซเบอร์ของเขาในการช่วยกําจัดเอเลียนผิวสีเทาพร้อมกับชิวบักกาที่ได้ขับยานเบลีนเฟอลคอนและได้ยิงปืนลําแสงมาช่วยพวกเขาเอาไว้ได้ทันและเมื่อทั้งหมดนั้นได้กลับขึ้นบนยานเลอาก็รู้ว่าคนที่นําทางชาวบีมที่พาพวกเขาไปยังตลาดนั้น ได้ถูกติดสินบนให้ทำเช่นนั้นพวกเขายังคิดว่าหัวหน้าผู้เจรจาที่พวกเขาต้องการพบก็น่าจะถูกวางยาพิษด้วยเลยอาได้บอกกับลุกว่าพวกเขานั้นจะต้องกลับไปที่ มินิซารีโดยเร็วที่สุดแต่หานั้นก็ได้บอกไปว่าตอนนี้พวกเขานั้นเพิ่งเข้ามาอย่างไฮเปอร์สเปซและกำลังมุ่งหน้าไปที่ดาวคอรัสซังเพื่อจัดตั้งกลุ่มใหม่ตอนนี้หานั้นไม่ต้องการที่จะกลับไปที่มินิซารีเว้นแต่ว่าพวกเขานนั้นจะกลับไปเพราะกับยาน x อ็กซ์วิงพร้อมกับกองกำลังสํารองและรวมไปถึงยานคูเซอร์อีกด้วยพวกเขาต้องพยายามสืบให้รู้ว่าใครกันที่เป็นคนสั่งให้เอเลียนผิวสีทานั้นมาโจมตีพวกเขา ซึ่งชาวบีมส์นั้นก็ไม่รู้ว่าเอเลียนสายพันธุ์นี้ใครเป็นผู้สั่งการและเลอานั้นก็ได้ระบุว่าเธอนั้นจะตรวจสอบจดหมายเหตุของจกักรวรรดิเมื่อพวกเขานนั้นได้กลับถึงบ้านตัดภาพมาที่พลเอกทอนตอนนี้เขาได้รู้ว่าพวกโนกรีนั้นล้มเหลวในการพยายามจับตัวลุกสกายวอล์กเกอร์และเลอาบนมินิสาลีโดยเขาให้สาบานกับโจลุสว่าเขานั้นจะส่งพวกโนกรีไปทําการจับตัวพวกลุกสกายวอล์กเกอร์ให้สําเร็จ ในขณะเดียวกันทรอนนั้นก็พยายามที่จะหาลือกับพลอออนเพื่อที่จะจัดหาคนงานเหมืองตัวตุ่นสําหรับการโจมตีอู่ต่อยานซารุตวานในขณะเดียวกันทรอนนั้นก็พยายามที่จะปลอบโจลุสว่าพวกเขานั้นพยายามที่จะมุ่งเน้นไปที่การจับตัวเลอาซึ่งในขณะนั้นเองทางโจลุสนั้นก็ได้บอกออกไปว่าเขานั้นจะตามหาตัวลุคสกายวอเกอร์ด้วยตัวเองและในขณะเดียวกันทางโจลุสก,ก็ได้ตอบตกลงว่าเขานั้นจะช่วยเหลือจัก,กรวรรดิต่อไปโดยการโจมตีสาธารณรัฐใหม่เพราะพวกของลุคนั้นได้กลับไปที่ดาวคอรัสซัง ฮานั้นก็ได้รับการพิสูจน์การตัดสินใจของเขาที่จะออกจากมินิสาลีอย่างรวดเร็วหลังจากที่พวกเขา้ถูกโจมตีในขณะนั้นเองทางนายพลอักบาร์ผู้ประชาก,การกองยานของสาารัฐใหม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจของหานในขณะที่โบสฟาลิอาซึ่งเป็นสมาชิกชาวโบธานในสภาฝ่ายในของสาารัฐใหม่นั้นก็รู้สึกว่าการจากไปของพวกเขานนั้นเป็นการโ่กข้อความที่ไม่ดีไปยังชาวบีมส์ที่ตอนนี้ชาวบีมส์นั้นก็กำลังมองหาพันธมิตรทางโบสฟาลิอานั้นต่อต้านความคิดที่ว่าอาณาธุนั้นควรกลับไปที่มินิสัลีพร้อมกับาาแบบนนดดกำล ทางบอลมัดมาหัวหน้าสาธารณรัฐใหม่และสมาชิกสภาฝ่ายในก็ตกลงที่จะส่งทหารคุ้มกันให้กับเลอาเพื่อส่งเธอนั้นกลับไปที่มินิซาลีในวันรุ่งขึ้นแต่เลอานั้นคัดค้านและเธอนั้นก็ได้ขออนุญาตลาง,งานในครั้งนี้เพื่อที่จะไปฝึกฝนวิถีเจไดของเธอแต่บอลมัดมานั้นก็ได้ทําการปฏิเสธเลอาและคาดหวังให้เลอานั้นทําภารกิจให้สําเร็จตัดภาพมาที่นายพลทรอนบนยานซิมาเลอาเขาเตรียมพร้อมสำหรับการโจมตีเต็มรูปแบบและเขานั้นจะเรียกการโจมตีนี้ว่าการโจมตีแบบ3ามง่ามที่เป็นการโจมตีต่อสาาารรรัฐใหมม่โโดดยยยตงยนซิเล ยานลำือื่นของจกักรวรรดินั้นจะเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซเพื่อที่ไปยังจุดหมายปลายทางของตนยานของพวกเขานนั้นได้มาถึงที่บีฟาสและเขานั้นก็ได้สั่งให้เริ่มโจมตีในทันทีในขณะที่โจลุสซ,ซีโบนั้นควบคุมการโจมตีและอีก2ทางที่เหลือโดยทรนั้นหวังว่าจะให้พลังเจดของโจลุสนั้นทําการโจมตีประสานกันเพื่อลดความเสียหายให้เล็กน้อยที่สุดก่อนที่สาธารณรัฐใหม่นั้นจะนํากําลังเสริมมาทรอนนั้นได้ทําการสั่งปิดการโจมตีทั้งหมดและเรียกยานลบทั้งหมดกลับและเมื่อหน้าที่ของ,รรรงขารงงร่วงนกคมแผ เพื่อที่จะทําตาสดาเพื่พอที่จะนําตัวลุกและเลอามาให้แก่เขาตัดภาพมาที่พวกลุสกายวเกอร์ตอนนี้ฮานซโ l ลได้ไปเยี่ยมลุกและเลอาในระหว่างที่พวกเขานั้นกำลังฝึกวิธีเจได ฮานนั้นได้ส่งข่าวว่าการโจมตีแบบสามง่ามของจกักรวรรดินั้นเป็นการโจมตีแบบสายฟ้าแลบและจากไปอย่างรวดเร็วของจกักรวรรดิเขารู้ว่าพวกเขานั้นกาลังต่อสู้กับสิ่งที่ยิ่งใหญ่แต่เขาไม่รู้ว่ามันคืออะไรเลอานั้นได้ค่าดาวโดยสัญชาตยาของเธอว่าเธอนั้นจะถูกส่งออกไปปฏิบัติภารกิจทางการทูกอีกทั้งไปยังระบบดาวคอที่3เพื่อให้มั่นใจว่าสาธารณรัฐใหม่นั้นกําลังทําสิ่งที่พวกเขาทําได้เพื่อที่จะปกป้องพวกเขาฮานนั้นได้บอกกับเลอา,าว่าเธอพูดถูก และพวกเขาก็นั้นก็กำลังเตรียมมิลลิเนียนเฟลคอนและเตรียมที่จะเดินทางแล้วซึ่งในขณะเดียวกันลุคสกายวอลเกอร์นั้นก็ได้หยากไปด้วยแต่ว่าฮานั้นได้บอกว่าลุคนั้นไม่สามารถเข้าร่วมในภารกิจครั้งนี้ได้เพราะว่าคนของบีมฟาสนั้นไม่ชอบเจไดในหลาจากที่ฮานและเลอาจากไปลุกก็กำลังนึกถึงเรื่องราวที่ฮานั้นเพิ่งเล่าให้ฟังเขาจึงตัดสินใจที่จะเตรียมยาน X w i n g วีสำหรับการเดินทางไปที่ดาร์โกบา <c oughs> ในขณะที่พวกเลอามาที่บีมฟาสเลอาและฮานก็ได้สงสัยว่าเตุใดจักรวรรดิจ,กกดจึงไม่สร พวกเขายังพบว่ามันผิดปกติอามากๆด้วยพลังการยิงที่มากใามมันควรส่งผลการทำลายล้างไปมากกว่านี้สิพวกเขายังสังเกตเห็นว่าเหตุใดจักรวรรดิจ,กกจึงเลือกบีมฟาส ในเมื่ออูต่อยานซาลุตวานก็อยู่ไม่ไกลนะักโดยมียานไม่ต่ำกว่าร้อยลำอยู่ที่นั่นตลอดเวลาในขณะที่พวกเขาเตรียมที่จะจไปนี่เองมนุษย์ต่างดาวโนกรีผิวสีเทาก็ได้เข้ามาหาพวกเขาอีกครั้งพวกมันนั้นพยายามที่จะจับตัวเรอาซึ่งในขณะที่พวกของฮาน,น,นกำลังหาที่กำบ,บังนี่เองพวกเขานั้นก็ได้ยินเสียงยานที่คุ้นเคยนั่นก็คือยานมิลลิเนฟอลคอนบินอยู่เหนือสีสระของพวกเขาแต่เรอาก็รู้ได้ทีทีว่าน่นเป็นยานมิลลิเนฟอลคอนปลอมเพราะ เธอนั้นไม่รู้สึกถึงการปรากฏตัวของชิวบักก้าบนยานลบนั้นนี่อาจจะเป็นอุบายของพวกโนกรีที่จะจับตัวเลอาพวกเขาวางแผนที่จะหลอกหลอนมนุษย์ต่างดาวเหล่านี้โดยทําให้ดูเหมือนว่าพวกเขานั้นกำลังจะขึ้นยานเบลีเดนเฟลคอนจริงๆแต่พวกเขานั้นกลับแอบอยู่ใต้ย,ยานและในขณะที่อยู่ใต้ายานนี้เองพวกเขาก็นนั้สามารถปิดการ ใช้งานยานที่ทำให้ยานนั้นไม่สามารถบินต่อไปได้ในขณะเดียวกันฮานนั้นก็ได้ส่งสัญญาขอความช่วยเหลือไปยังสาธารณรัฐใหม่เพื่อที่จะส่งกองกำลังสำรองมาช่วยท,ทันทีและตอนนี้พวกเขาก็พบว่ายานเบลีฟฟอลคอนลำจริงนั้นก็ได้มาถึงแล้วฮานนั้นก็ได้แจ้งเตือนให้กับนายพลอักบาถึงภัยคุกคามล่าสุดครั้งนี้จากนั้นฮานก็ยืนการที่จะพยายามกำจัดศัตรูด้วยการทำสิ่งที่แตกต่างไปจากที่พวกเขาคาดหวังให้เลอาทำฮานรู้ว่าพวกเขานั้นคาดหวังให้เลอากลับไปที่ขอรัสสั่งแต่เขานั้นควรคิดว่าเธอนั้นควรสรส้างเลเล,ล่อื่น,นขณนะเดียวกกกััันนนนพวเขา้็ตดสิใจที่ไป เยี่ยมเพื่อนเก่าของพวกเขาแลนโดคาร์เลเชียนซึ่งเป็นอดีตเพื่อนพ่อค้าของเถิดของฮานตัดภาพมาที่ลุกซึ่งลุกตอนนี้ก็กําลังเข้าใกล้าดาวดากูบาและพยายามหาจุดที่ดีที่สุดในการลงจอดยาน X-Wing วิภูมิประเทศที่เป็นแอ่งน้ำของดากูบานี้ ทให้เขานั้นหาจุดที่เหมาะสมไดยยากและเมื่อเขาสามารถลงเจาะยาได้แล้วเขานั้นก็ออกตามหาบ้านของโยดาอดีตปรมาจารย์เจไดของเขาสําหรับความผิดหวังของเขาที่นี่นั้นมันไม่เหลืออะไรเลยที่จะมงบอกว่าโยดานั้นเคยอาศัยอยู่ที่นั่นเขาเลยเหลือมองไปรอบๆและเขานั้นก็ได้พบกับถ้ามืดแห่งหนึ่งเขารู้สึกว่าในนั้นมีพลังด้านมืดที่แข็งแกร่งอาศัยอยู่และเขานั้นลังเลที่จะเข้าไปในที่สุดลูกนั้นก็ได้ก้าวไปข้างหน้าและเขานั้นก็ได้ออกมาพร้อมกับกระบอกโลหะอะไรบางอย่างเมื่อเขากลับไปที่ X R2 หุ่่นนนยขขขอองงงเาาาัั้้้กก็ไดสสญญณควมถึล ซึ่งเขานั้นก็ได้เคยเห็นรูปทรงกระบอกที่คล้ายกันนี้ในช่วงเกิดการจราจนอันนั้นเขาจึงตัดสินใจที่จะไปที่ระบบสุริยะอาร์ธิกาซึ่งเป็นที่ตั้งของแลนโดในปัจจุบันฮารเลอาและชิบักกาได้มาถึงดาวเคราะห์นีครอนในระบบสุริยะอาร์ธิกานีครอนนั้นเป็นที่ที่แลนโดมีฐานปฏิบัติการอยู่ในปัจจุบันเนื่องจากว่าพวกเขาไม่สามารถเข้าไปได้หากไม่มีเครื่องคุ้มกันเพื่อปกป้องยานของพวกเขาจากดวงอาทิตย์ที่อยู่ใกล้โลกมากพวกเขานั้นต้องรอหลายชั่วโมงก่อนที่แลนโดจะปรากฏต พวกเขานันก็พบว่ามียานอีกหนึ่งลำกำลังเข้ามาในเวลาเดียวกันพวกเขาดีใจปเป็นอย่างมากที่พบว่าในยานนั้นนั้นก็คือ x w i n g ของ Luke Skywalker กและนั้นพวกเขาก็ได้รอประมาณ10ชั่วโมงเตรียมที่จะตั้งลกรากเตรียมที่จะลงไปยังผิวดาวแลนโดได้ส่งเครื่องส่งสัญญาและยินดีต้อนรับทุกคนเขามีความสุขเป็นอย่างมากที่ทุกคนนั้นมาเยี่ยมเขาเพราะโดยปกติแล้วพวกเขานั้นจะไม่มาเยี่ยมแลนโดถ้าเกิดว่าไม่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆในขณะที่พวกเขาอยู่ในขั้นตอนสุดท้ายในการเข้าใกล้ดาวนิครอนภายใต้การแนะนําของนด ลุคนั้นก็สามารถเห็นยาสตาร์เดสตรอ r ยเยอร์ที่กำลังเข้ามาใกล้ๆสิ่งนี้ส่งสัญญาณถึงปัญหาสำหรับนิครนเมื่อเหล่านักบินจากไทไฟเตอร์โผล่ออกมาจากโรงเก็บยานในขณะที่ลุกกับฮานบนยาบริลีนฟอลคอนกำลัง เขาลว่วมการต่อสู้นี่เองเขานั้นก็ได้ยินเสียงใครบางคนเรียกหาเขาเป็นข้อความแจ้งเตือนลุกว่าเจไดนั้นจะฟื้นคืนชีพอีกครั้งหนึ่งในขณะที่ลุกได้ยินข้อความนี้เขานั้นก็สูญเสียเวลากับการต่อสู้ไปและจากนั้นเลอาจ,จะได้ทําการเรียกหาลุกทําให้ลุกรู้ตัวว่าเขานั้นได้อยู่ตัวคนเดียวมากว่าครึ่งชั่วโมงแล้วและตอนนี้เขานั้นก็ได้อยู่ห่างไกลจากดาวนิครอนบนยานซิมาเลอาโจลัสซีโบก็ได้ประกาศว่าพวกเขานั้นได้คนงานเหมามาห้าสิ่งทีท,งทรอน,นั้นกลังตามหาสิ่งนี้ทําให้ทรอนนั้นมมมีควาาาสุเอาาก จากนั้นโจลัสก็บอกทอรนว่าเขานั้นได้ส่งข้อความถึงลุคสกายวอล์กเกอร์โดยใช้ความสามารถของเจไดกับพลังทอรนรู้สึกตกใจเล็กน้อยกับข่าวนี้โจลัสซีโบโได้ยืนยันว่าเขานั้นจะพาทอรอนไปที่โจมาเพื่อรอการมาถึงของลุคสกายวอล์กเกอร์และจากที่โจลัสกลับไปที่ห้องพักของเขาทอรนและพาราออนก็วางแผนที่จะสกัดกั้นลุคสกายวอล์กเกอร์ระหว่างทางไปที่โจมาเพื่อที่จะให้เขานั้นไปไม่ถึงจุดหมายความตั้งใจของพวกเขาทั้งสองคนนั้นไม่ใช่การฆ่าลุคสกายวอล์กเกอร์แต่เป็นเพราะว่าพวกเขานั้้นรูสึกว่า การทำให้แผนการของซีโบสเสียไปเพราะว่าผู้ขานนั้นต้องการให้ซีโบนั้นมุ่งความสนใจไปที่เลอาแทนโดยเฉพาะอย่างิ่งตอนนี้เธอกำลังตั้งท้องลูกแฝดได้3เดือนตัดภาพมาที่พวกของลูกตอนนี้แลนโดได้ตรวจสอบพบว,ว่าเขาได้ไดูสูญเสียคนงานเหมือนไปกว่า5 1คนให้กับทางจักรวรรดิเลอารู้สึกว่าการโจมตีครั้งนี้อาจจะเป็นความพยายามในการจับตัวเธออีกครั้งหนึ่งแต่แลนโดนั้นไม่เห็นด้วยไม่ว่าอาจจะเป็นหนึ่งในกลยุทธ์ของทางจักรวรรดิในการทำให้ใครสักคนนั้นมอบตัวเลอาแต่แลนโดนั้นไม่เคยได้ยินข่าวใดๆ หรือว่ามีค่าหัวใดๆของเลอาเกี่ยวกับเรื่องนี้เขายังยืนยันว่าไม่มีการล่วไหลของการมาเยือนของพวกเขาให้แก่ทานจากกักรวรรดิได้รับรู้อย่างแน่นอนลูกบอกกับพวกเขาว่าเขาพบกระป๋องโลหะอะไรบางอย่างบนดากบามันอาจจะเป็นของเจไดด้านมืดที่หนีจากเบลฟาสต์ไปยังดากบาฮันนะครับจึงเริ่มคุยธุรกิจกับแลนโดโดยอธิบายว่าพวกนั้นจะเป็นต้องสร้างอุบายเพื่อที่จะป้องกันเลอา,าจากการจับกลุมของจกกักรวรรดิ เขานั้นกำลังมองหาที่ซ่อนให้เธอเป็นที่ที่เธอนั้นยังสามารถติดต่อกับดาวคอรัสั่งได้และเพื่อปฏิบัติหน้าที่ทางการทูตของเธอในสารัฐใหม่ความคิดไอเดียต่างๆได้ถูกบัญญัติขึ้นจนพวกเขาได้วางแผนที่จะใช้ 3PO เพื่อที่จะตั้งโปรแกรมเสียงของเลอาเป็นส่วนหนึ่งของอุบายและชิวบักก้าตกลงที่จะพาเลอาไปที่ดาวเคราะห์ที่แปลกใหม่ที่มีชื่อว่าดาวคาชีนที่นั่นเลอาก็สามารถซ่อนตัวได้ในขณะที่หานั้นจะใช้ทรีพีโอเพื่อที่จะส่งข้อความไปยังคอรัสั่งโดยใช้เสียงของเลอา เพื่อไม่ใครรู้ว่า TPO นั้นคือเรอาแต่ลูกนั้นได้ปฏิเสธที่จะพาเรอาไปที่คาชิงเพราะว่าเขานั้นปรารถนาจะติดตามข้อความเจไดที่เขาได้รับดังนั้นทางเรอาและชิวบักกาจึงเตรียมที่ออกเดินทางไปที่คาชิงบนยามบริเนียนฟอลคอนบนยามบริเนียนฟอลคอนเองฮานและแลนโดนะครับหาลือเกี่ยวกับแผนการที่จะไปเยี่ยมพารอนคาร์ดาซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของภาร,รกิจก่อนหน้าของฮานในการเจราจารให้ผู้ลักลอบขนสินค้าเข้ามาทํางานให้แก่สาธารณรัฐใหม่ในขณะที่พวกเขากาลังเตรียมการนี่เองทางในพลทอนและพารออนท ของยานมิลินฟอลคอนและยานเลดี้ลักซึ่งเป็นยานล่าตะเวสุดหรูของแรนโดทอนรู้ดีว่าพวกเขานั้นกำลังจะทำอะไรอยู่และแนะนำว่าเลอานั้นน่าจะอยู่บนยานเลดี้ลักซึ่งกำลังมุ่งหน้าไปที่ไหนสักแห่งห่างจากฮารนและแรนโดยาซิมาเลอาได้สกัดกั้นข้อความที่มาจากยามิลินฟอลคอนด้วยเสียงของเลอาแต่ทอนรู้ดีว่านี่เป็นเพียงการบันทึกเสียงของเธอเท่านั้นเมื่อรวม2อ,อย่างเข้าด้วยกันนะครับออนนั้นจึงได้รู้ว่าเลอานั้นกำลังมุ่งหน้าไปที่คาชี และทรอนรู้ว่าตอนนี้ลุกนั้นก็กำลังมุ่งหน้าไปที่โจมาร์เพื่อพบก,กับโยรุซีโบว์านั้นตั้งใจที่ขัดขวางลุกไม่ให้ไปที่นั่นและในขณะที่ตอนนี้ลุกนั้นอยู่ในสภาวะจำศีลที่เหมือนกับการหลับของเจไดบนยานเอ็กซ์วิงของเขาที่กำลังเข้าสู่ไฮเปอร์สเปซไปยังโจมาร์ทรอนนั้นจะทำการโจมตีและบังคับให้เอ็กซ์วิงของลุกนั้นออกจากไฮเปอร์สเปซและเมื่อถึงเวลานั้นท่านจัก,กรวรรดิก็สามารถเคลื่อนไหวและสามารถจับตัวลุกได้ลุกที่อยู่ในเอ็กซ์วิงที่กำลังเดินทางไปโจมารนนัันนะ,น Jedi, ะ,นะท เมื่อลุกตื่นขึ้นมาเขาก็ตระหนักได้ดีว่าตอนนี้นั้นเขาอยู่ใกล้กับยาน Star Destroyer และยานบรรทุกสินค้าของจักรวรรดิเอามากๆซีมาเลอาได้ส่งข้อความถึงลุกและเขานั้นเลือกที่เพิกเฉยไม่ว่าตอนนี้นั้นเขารู้ว่าตำแหน่งของเขานั้นได้ถูกคนพบแล้วก็ตามภารกิจของลุกในตอนนี้ก็คือลบนี้จากง่ามมือของจักรวรรดิเพื่อที่จะดึงตัวเองนั้นออกจากลำแสง ในการลากยานของยานสตาร์เดสทรอย r ยอร์ Star er. ลูกนั้นได้ใช้เครื่องยนต์จำนวนมากของ X-Wing ในการพาเขาเข้าไปสู่ h y เปอร์ไดรและพาเขาออกจากอันตรายได้ในทันทีขณะที่บนยานซ i m าเร a ทชอนนั้นก็รู้สึกโกรธเป็นอย่างมากที่ผู้เขานั้นปล่อยให้ลูกนั้นหลบหนีไปได้ ชอนนั้นจึงทาการค้นหาลูกเรือของยานซีมาเลียและทําการได้บีบบังคับให้พวกเขานั้นรับผิดชอบโดยการสังหารพวกเขาเสียต่อมานะครับลูกสกายวอลเกอร์ได้ออกจากไฮเปอร์สเปซเขานั้นพบว่าตอนนี้นั้นเขานั้นไม่ได้ไปไกลเท่าที่ควรและเขานั้นเดลสเกตเห็นว่ายานเอ็กซ์วิงของเขานั้นเสียหายเกินกว่าที่จะซ่อมได้เขาจึงให้อาร์ทูนะครับทำการซ่อมแซมยานของเขาแต่ทุกสิ่งที่เขาพยายามนั้นดูเหมือนจะล้มเหลวดังนั้นเขาจึงใช้สภาวะหลับไหลนะครับของเจไดและเขานั้นก็ได้ตะโกนชื่อเลอาเลานะครับได้ยินเสียง เรียกของลูกในขณะที่เธอหลับนั่นเองแต่ว่าเธอนั้นก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรอีกเลยนอกจากชื่อของเธอเธอนั้นขับลูกขึ้นจากเตียงและสังเกตเห็นว่าตอนนี้นั้นยานของพวกเขานั้นเข้าใกล้คา,าชิกหรือก็คือบ้านของเผ่าวูก,กี้นั่นเองครับผมโดยเผ่าวูก,กี้นั้นจะอาศัยอยู่ท่ามกลางต้นไม้ที่สูงใหญ่พวกเขานะครับได้มาถึงลานจอดยาน แล้วก็ได้มีวุกี้ครับกลุ่มเล็กๆเ,เข้ามาต้อนรับพวกเขาโดยผู้นําของชาววุกี้ครับมีชื่อว่าลาวลาและก็ซาวโปรินโดยทั้งสองคนนั้นได้ยินดีต้อนรับยานของเลอาโดยที่ลาวานั้นสามารถพูดจาภาษาพื้นฐานได้ทําให้เลอาเข้าใจและเหล่านั้นก็จะเรเรียนรู้ว่าแท้จริงแล้วลาวรานั้นเป็นทาสของจกักรวรรดิก่อนที่กองทัพพันธมิตรนั้นจะทาการปลดปล่อยเขาในบู่บ้านที่เลอาอาศัยอยู่นั้นประกอบด้วยต้นไม้ใหญ่จํานวนมากซึ่งทั้งหมดนั้นถูกยึดไว้ด้วยกันด้วยกิ่งก้านที่สลับซับซ้อน่งนน้ําใเลลอกกววยชแร แต่เธอนั้นก็ได้ปล่อยให้ตัวเองนั้นคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมนี้มากขึ้นโดยทั่วไปแล้วพาวุกี้นั้นจะเคลื่อนที่ไปมาโดยใช้กงเล็บและปีนต้นไม้ในขณะที่ลาลานั้นนำทางให้แกเลอาเอานะครับก็ได้มองเข้าไปในโครงสร้างหมู่บ้านเหล่านี้และเธอนั้นก็ได้เห็นชาวโนกรีนะครับซ่อนตัวอยู่ท่ามกลางบ้านเหลือง ทางชิวบักการครับได้ตื่นตัวในทันทีและออกคําสั่งนะครับให้ทางคนผู้ร่วมกันโดยรอดนั้นทําการอยู่ใ,ใกล้เรอาพวกเขาครับทำการค้นหาทั่วทั้งพื้นที่นี้อย่างละเอียดแต่ก็พบกับความว่างเปล่าไม่พบมนุษย์ต่างดาวเลยออทูปุกลุกสกายวอลเกอร์ให้ตื่นจากการหลับลึกเพื่อแจ้งเตือนว่าได้มียานอันหนึ่งเข้าใกล้เขาอย่างรวดเร็วซึ่งเขานั้นก็แทบจะไม่รู้ตัวเลยในห้วงอวกาศแห่งนี้ลุกจึงนั้นสงสัยว่าใครนั้นที่อยู่บนยานลานี้ ซึ่งมันนั้นเป็นยานบรรทุกสินค้าที่ประกาศตัวเองว่าเป็นยานของของไวคัสเขานั้นได้ถามลุกว่าต้องการความช่วยเหลือไหมซึ่งอาทูนครับก็ได้สืบค้นประวัติของยาลำนี้ก็ได้พบว่ายาลำนี้นั้นอาทูนนั้นก็เดาว,ว่าน่าจะเป็นยานของนักนักลอบขนของเถื่อนหรือไม่ก็โจรสลัดหรือไม้ก็ยานรที่ปลอมตัวมา และเนื่องจากว่าเขาเนไม่มีทางเลือกอื่นครับจึงได้ฉวยโอกาสนี้ขึ้นไปยังยานลุกและเอ็กซ์วิงของเขาครับถูกลากไปยังห้องเก็บสัมภาระของยานของวายคาเดจากนั้นครับเขานั้นก็ได้ถูกพาไปพบกับกัปตันของยานลำนี้ที่มีที่มีชื่อว่าทาลอนคา์เดและเมื่อคาเดได้พบกับลุกนะครับเขานั้นก็ได้แนะนำตัวเองกับลุกลุกนะครับได้บอกกับทารอนคาเดแไปว่าเขานั้นต้องเผชิญหน้ากับยานลบของจักรวรรดิซึ่งมันนั้นก็ได้บีบบังคับเขาให้มาอยู่ในห้วงอกาสอันห่างไไไกกกกลขนาาาดี้้อะคับบจึงงทวป่ คนที่มีชื่อว่ามาลาเจตซึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานของเขานั้นคือคนที่บอกว่าลุกนั้นจะปรากฏตัวอยู่ที่นี่โดยคาเดนั้นอยากจะให้ลุกนั้นช่วยทำการฝึกสอนนะครับวิชาเจไรให้แก่ทามมาลาเจตและหลังจากนั้นเองครับลุกนั้นก็ได้รู้สึกถึงอะไรบางอย่างจะทางด้านหลังครับปรากฏว่าคาน์้นได้ถูกยิงด้วยอะไรบางอย่างจนสลบไปลุกได้ตื่นขึ้นมาและตระหนักได้ว่าตอนนี้ครับ เรือบรรทุกสินค้าที่เขาได้เข้ามานั้นมันไม่ใช่ยาบรรทุกสินค้าอีกต่อไปเขานั้นได้ถูกวางยาและเขาก็ได้สังเกตว่าตอนนี้มาลาเจดนั้นได้อยู่กับเขาซึ่งเขานั้นไม่รู้จักมาลาเจดเลยแต่เขาได้สัมผัสได้ว่าผู้หญิงคนนี้นั้นเก็บข้อง,งานความเกลียดชังต่อเขาไว้มากมายด้วยนั้นสัมผัสได้อีกว่าความสามารถทางเจไดของเขานนั้นลดลงมีบางอย่างทำการตัดการเชื่อมต่อระหว่างเขากับเดอะฟอสและเธอนะครับก็ได้บอกกับทางลุคไปว่าคาเดนั้นต้องการพบเขา และหลังจากนั้นเองครับลูกนั้นก็ได้ถูกพาไปเพื่อที่จะไปพบก,กับทารอนคาเดซึ่งคาเดนและลูกครับพูดคุยกันอย่างชัดเจนว่าแท้จริงแล้วคาเดนั้นต้องการและคาเดนั้นยังไม่แน่ใจว่าตอนนี้ขานั้นต้องการอะไรจากลุกเขาสามารถฆ่าลุกได้หรือว่าจะส่งตัวลุกให้แกจัก,กรวรรดิก็ได้คาเดนะครับได้บอกรู้ว่าตอนนี้นั้นจักรวรรดิต้องการตามหาตัวเขาแต่คาเดนั้นเป็นคนที่ไม่ต้องการผัวพันกับจัก,กรวรรดิแต่ว่าขานั้นก็มีเหตุผลที่จะปล่อยตัวลุกนนั้้ไไม่ได ลูกนะครับจึงได้เล่าเรื่องการโจมตี2ครั้งก่อนหน้านี้ที่เขาและเลอานั้นได้เผชิญคาร์เดนนะครับจะได้ตัดสินใจที่จะติดต่อกับบิมมิสซารีเพื่อที่จะดูว่าเหตุใดจักรวรรดิถึงได้ตามล่าตัวลุกสกายวอล์กเกอร์และหลังจากนั้นครับคาร์เดนก็ได้บอกกับลุกว่าการที่ลุกนั้นได้ถูกตัดขาดจากพลังฟอสนั้นเป็นผลมาจากอิสลามิลีที่อยู่บนยานและมันนั้นก็หาได้จากป่ามิกรีซึ่งลุกนะครับก็สงสัยว่าไออิสลามิลีนี่มันคืออะไรคาร์เดจนจึงอธิบายว่่่่่่าาอออิิิสสสลลลลลลลมมนนนนนนนัันนัััั้้้เเเปป็งงงงีีีชชชววตทยผผดดพพฟออกไแะใหจุ หลังจากการประชุมนี้เองครับผมมาราเจนั้นก็ได้พาลูกกลับไปที่ห้องของเขาและลูกนะครับก็ได้ถามกับมาราไปว่าเหตุใดเธอถึงเกลียดเขามากซึ่งคําตอบของเธอครับก็ตอบเป็นคําเดียวว่าหุบปากหลังจากนั้นนะครับฮานก็ได้สั่งให้ทรีพโยนะครับทำการส่งข้อความถึงดาวคอรัสส่งด้วยเสียงของเลอาเนี่ยครับผมทางวินเทอร์ผู้ช่วยของเลานะครับก็ได้ต่อสายเข้ามาและส่งข้อความเข้ารหัสไปยังฮานเพื่อปัญหาระหว่างนายพลอาปากับบอสเฟเลียฮานนะครับจะได้ตีความหมายว่า เเรียน,นกำลังรวบรวมกำลังเพื่อที่จะผลักดันในพลอักบาออกจากสภาสาธารณรัฐใหม่ในระหว่างนี้เองครับฮารและแรนโดนั้นก็ได้ออกจากยานมิลเนียนอลคอนเพื่อพบกับเพื่อนนักค้าของเถื่อนคนหนึ่งซึ่งเพื่อนนักค้าของเถื่อนคนนี้นะครับฮารและแรนโดนั้นก็อยากจะให้เขานั้นบอกสถานที่ปฏิบัติการของทารอนคาเดให้พวกเขาทราบพวกเขานะครับได้มาถึงคาสิโนในท่าอวกาศแห่งหนึ่งแล้วคอยจับตาดูการติดต่อระหว่างพวกเขาฮานนะครับได้เห็นผู้ติดต่อของเขานะครับกำลังนั่งอยู่ในโต๊ะห้องประชุมด้านหลังห้องซึ่งงเเเขานนนนนนัััั้กก็ล่่่ออยูอง ฮานนะครับจะได้เข้าไปเล่นด้วยนะครับแต่ก็ปรากฏว่าพวกเขานั้นก็โดนจับได้ว่าพวกเขานั้นแอบโกงขึ้นมาครับดังนั้นนะครับฮานแล้วก็ทางเพื่อนของเขาที่เป็นนักลักลอบขนของเถื่อนนั้นก็ได้เดินทางออกจากท่าอากาศนี้ทันทีเมื่อพวกเขานะครับออกนอกเส้นทางจากท่าอากาศนี้ไปได้พอสมควรนะครับพวกเขานั้นก็ได้หารือกับข้อเสนอนะครับที่พวกเขานั้นต้องการเสนอให้กับทางคาเดแต่พวกเขาับจะเป็นที่ต้องเข้าถึงคาเดีให้ได้เสียก่อน พวกเขาครับจึงได้เสนอที่จะพาเพื่อนนักค้าของเถื่อนของเขาคนนี้ครับกลับไปที่ฐานของเขาเพื่อแลกกับการพูดก,กับคารเด้สิบห้าครั้งแม้ในตอนแรกผู้ลักลรอบค้าของเถื่อนคนนี้ครับจะไม่เห็นด้วยแต่ในที่สุดครับเขานั้นก็ได้ยอมจำนนหลังจากนั้นเองครับตัดภาพมาที่ทาลอดคา์เด้เขานั้นได้แจ้งเตือนกับทางมาราเจตว่าจะมีผู้มาเยือน2คนซึ่งนั่นก็คือฮารโซโลและแลนโดเนื่องจากว่าพวกเขานั้นตอนนี้ยังจับตัวลุสกายวอลเกอร์ไปตบกันทาลอนนะครับจะได้ขอให้มารานั้นย้ายทางลุกนั้นมาที่ห้องเก็บของ เพื่อที่จะไม่ให้ฮันและก็แลนโดนั้นสังเกตเห็นสิ่งที่น่าสงสัยเมื่อพวกเขามาถึงเขานั้นยังบอกมา่าอีกด้วยว่าพวกเขานั้นจะมาอยู่ทั้งวันและอาจจะทานอาหารเย็นด้วยและเพื่อให้แน่ใจว่าลูกน้องของเขานั้นจะเผลอพูดอะไรโดยไม่ตั้งใจคาเด้นะครับจึงสั่งให้ลูกน้องของเขานั้นให้ทําการหยุดงานเสียเมื่อการประชุมของคาเด้กับมาราเจเสร็จสิ้นนะครับ เธอนั้นก็ไปหาลุกสกายวอล์กเกอร์และย้ายเขาไปยังห้องขังใหม่ซึ่งเป็นห้องเก็บของนั่นเองครับเมื่อทั้งคู่อยู่ตามลําพังลุกนั้นก็ได้วิเคราะห์ห้องขังใหม่ของเขาเพื่อดูว่ามีความเป็นไปได้ที่เขานั้นจะหลบหนีหรือไม่ซึ่งเขานั้นก็ได้ลื้อค้นกล่องต่างๆครับเพื่อให้ดูให้แน่ใจว่าเขานั้นสามารถนําอะไรมาใช้เป็นประโยชน์ได้บ้างซึ่งเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นแผ่นประตูโลหะอันหนึ่งครับที่มาลาเจดยิงออกไปทําให้เขานั้นสามารถคลายเกีียวทำให้เขานั้นสามารถคลายเกียวฝาครอบนนนะครรรัััับบตต่อออไไไไไฟฟฟ้้้้้้้้าาาาาาดดดใขขขขณทีีีเเเเเกกกกํลงงงงยยยยว็ิสๆ ลุกนะครับได้เดินผ่านสายไฟไปก็สังเกตว่าทางเลือกที่ดีที่สุดของเขาณตอนนี้คือการใช้งานแหล่งจ่ายไฟจากมือขวาเทียมของเขาเพื่อทํางานร่วมก,กับ R2 และลุกนั้นก็เตรียมนะครับที่จะทําประตูนั้นให้มันเปิด ฮาเดนะครับได้พบกับฮารและแรนโดและรู้สึกทึ่งกับข้อเสนอของสาารัตใหม่ท่าได้รังเลยนะครับว่าเขาตั้งตกลงที่จะทำข้อตกลงนี้หรือไม่เพราะเขากลัวว่าเขานั้นกำลังเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเมื่อการประชุมเสร็จสิ้นนะครับคาเด่นั้นก็ได้เสนอที่จะเสิร์ฟอาหารเยน็นให้แก่ทั้งคู่ระหว่างทานอาหารเย็นนี่เองครับผมคาเด่นั้นก็ได้ถูกเรียกตัวออกไปนะครับเพื่อที่จะไปรับข้อความอะไรบางอย่างและเขานั้นก็ได้ค้นพบว่าตอนนี้ครับยานลบไคเมรากำลังออกจากความเร็วแสงและกำลังเข้าใกล้โลกนี้ยานลบลำนร่นนงางานนนขขอเคคึะับ ซ่อนมิลลีล่ใฟอคคอนเอาไว้ใต้บังเกอร์ทอนนะครับเป็นลงมาทักทายคา์เดเขาบอกว่าเขาต้องการอิสลามิลีมากกว่านี้ซึ่งเขานั้นก็ได้บอกว่าเขานั้นจะจะซื้อยาลบใหม่บางลำและในระหว่างการสนทนากับคารเดนี่เองครับคาเดนั้นก็ได้เผยหลุดปากว่าว่าเขานั้นอาจจะพบลูสกายวอล์เกอร์แล้วดังนั้นนะครับนายพลทรอนนะั้นจะได้ยืนการที่จะสำรวจรอบๆนะครับกับคาเด และขนาดเดียวกันครับตอนนี้ลูกกับอาร์ทูนะครับก็กำลังเตรียมที่จะพังกำแพงเพื่อที่จะเปิดประตูในที่สุดนะครับพวกเขาก็สามารถเปิดมันออกและเดินทางไปยังห้องขังข้างๆเพื่อไปเรียกอาร์ทูพวกเขานะครับได้ออกไปข้างนอกและลูกนั้นก็ได้มองเห็นยานหลบหนีนะครับซึ่งมาราเจตนะครับก็ได้อยู่ข้างนอกเช่นเดียวกันแต่ว่ามารานันไม่ได้เห็นลูกสกายวอลเกอร์และอาร์ทูกำลังหลบหนีนะ ซึ่งตอนนี้ครับบาราเจต์ก็กำลังสงสัยว่าทำไมเธอนั้นถึงไม่ปล่อยให้ลุกสกายวอกก์ตายเพียงลำพังในยาน X-Wing ของเขาและเธอนะครับเตียนที่เข้าไปข้างในเพื่อที่จะตรวจสอบลุกในห้องเก็บของป้ากฏว่าตอนนี้ลุกได้หายไปแล้วครับดังนั้น,นครับเธอจึงได้ขึ้นยานของเธอและเตรียมที่จะตามหาลุกอย่างเร่งรีบไม่นานหลังจากที่ ลูกและอาทูหลบหนีมาครับพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าตอนนี้มาลาเจนนั้นอยู่ไม่ไกลจากผู้เขามากนักลุกนะครับพยายามบินต่ําเหนือป่าเพื่อที่จะพาพวกเขานะครับออกจากรัศมีของมาร่าแต่ป้ากลว่ายางของพวกเขานะครับกับชนเข้ากับป่าแทนในขณะเดียวกันครับทางในพลทรอนและเหล่าลูกเรือของเขานั้นก็ได้มาถึงป่ามิกรีทรอนนะครับก็ได้เหมือนกับได้ยินเสียงอะไรบางอย่างครับเหมือนว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นในป่าซึ่งคาเด้นะครับก็รู้ว่าหรือว่าเหตุอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในป ซึ่งทรอนนะครับก็ยืนการที่จะส่งสตรอมทูเปอร์นั้นไปทําการสํารวจเพื่อที่จะช่วยคาเดนนั้นในภารกิจค้นหาและกู้ภยัยซึ่งภายในบริเวณบ้านของคาเดนี่เองครับทางฮารนเดนโดนะก็กำลังเฝ้าดูเหตุการณ์อยู่ข้างนอกหน้าต่างซึ่งเพื่อนร่วมง,งานของคาเดนคนหนึ่งครับก็ได้เผยพูดมาว่าได้มีนักโทษคนหนึ่งอยู่ในสถานที่แห่งนั้นและตอนนี้เขานั้นก็อาจจะได้หนีไปแล้วซึ่งหลังจากที่ฟังข้อมูลจากทางเพื่อนร่วมง,งานของคาเดนนะครับทางฮานนั้นก็ได้ใช้กล้องสองทางไกลครับพบว่า อยู่กับทางนายพลทรอดเขานั้นก็จำได้ว่าไอเอเลียนเผ่าพันธ์นี้นะมันเป็นเอเลียนเผ่าพันธ์เดียวกับที่ตามล่าเลอาดังนั้นนะครับทั้งฮานและแลนโดน,นจะได้ตกลงกันที่จะมุ่งหน้าไปที่เมริเดียนฟอลคอน ซัภาพมาในป่านะครับลูกนั้นได้โผล่ออกมาจากยานที่ได้ตกเขานั้นไม่ได้รับอันตรายแม้ว่าลูกนั้นจะมีโอกาสในการหลบหนีพร้อกับอาทูแต่เขานั้นก็จะทําตามสัญชาตญาณของเขาและตรวจสอบว่าตอนนี้มาลาเจตนั้นสบายดีหรือไม่เขานั้นได้เข้ามาหาเธอและเห็นว่าตอนนี้เธอนั้นมีปืนอยู่เธอนะครับได้บอกกับลูกว่าเธอนั้นยังไม่ได้ตัดสินใจเลยว่าจะยอมให้ลูกนั้นกลับไปแบบมีชีวิตหรือไม่แต่เธอนะครับก็ได้ถูกขัดจังหวะด้วยรถรับส่งนะครับของทางจักรวรรดิที่มาถึงจุดเกิดเหตุและเมื่อกระสสสววววยขขออออออองงจจััััักกกกกกกรดดดไไไปนนนนนคพลล้้้้็มมมาาาาาที่่่ซห ให้แก่คาเดเพื่อที่จะให้รู้ว่าเธอนั้นยังมีชีวิตอยู่ลูกนะครับจะได้ถามเธออีกครั้งหนึ่งว่าทําไมมาราเจตถึงได้เกลียดเขามากและเธอนั้นก็ตอบเพียงว่าลูกนั้นเป็นคนทําลายชีวิตเธอเธอได้อยากจะฆ่าเขามานานหลายปีแล้วหลังจากนั้นเองครับคานเดฮานแล้วก็แรนโดแล้วก็ได้มาพูดคุยกันถึงการมาเยือนมิกรีของทางจากักรวรรดิเรื่องความพยายามของฮานนะครับเขานั้นพยายามที่จะดึงข้อมูลกับทรอนจากคานเด แต่คานเดนัน้นก็จะปฏิเสธที่จะให้ข้อมูลใดๆเขายืนยันว่าเขานั้นไม่เกี่ยวข้องกับสาธารณรัฐใหม่ิชกวัตฮานนั้นโน้มน้าวคาเดนว่าเขาและแลนโดจะกลับไปที่มิเนเดียนฝออ์คอเพื่อตรวจสอบบางสิ่งแต่จะกลับมาเพื่อทานอาหารเย็นแต่พวกเขาน,นะครับก็ได้แอบไปที่โรงเก็บเพื่อที่จะสอดแนมนักโทษครับที่คานเดนนั้นทําการจับกลุ่มไว้เมื่อพวกเขาครับมาถึงห้องเก็บของที่ลุกนั้นเคยอยู่ข้างในพวกเขานนั้นก็สังเกตว่าประตูนั้นได้ถูกงัดแงะคาเดนนะครับก็ได้จับพวกฮานและก็แลนโดไว้ได้ทันก่อน คาเดนนั้นได้มีหุ่น Android แอนดรอยไว้ครอบของและมีนักโทษที่เป็นมนุษย์ด้วยหลังจากที่ได้การกระตุ้นมากขึ้นนะครับแรนโดก็หนและเลยว่าแหล่งจ่ายไฟที่จะเป็นในการขับเคลื่อนประตูให้เปิดนั้นจะมันจะต้องมาจากมือเทียมของลูกอย่างแน่นอนคาเดนครับจะได้ยอมรับว่าเขาและทีนั้นค้นพบเส้นทางการเดินทางของลุคสกายวอเกอร์แต่เขานั้นไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรกับลูกดีเขานั้นไม่ต้องการส่งตัวให้ทางจากักรวรรดิเขานั้นจึงได้บอกฮานและแรนโดไปว่าญาติของลูกนั้นได้ชนเข้ากับยาน มาราจิตแต่เขานั้นได้รับแจ้งว่าตอนนี้มารานั้นโอเคแล้วเขานั้นกำลังจะออกไปหาเธอซึ่งอาจจะต้องใช้เวลาสาวันในการเดินเท้าอย่างไรเสียก็ตามครับนายพลทร์น,นั้นก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะติดตามการเคลื่อนไหวรอบๆป่าเผื่อว่าลุคสกายวอล์กเกอร์และมารานั้นจะปรากฏตัวแม้ว่ามันจะเป็นเพียงแค่การคาดเดาขนานแต่เขานั้นก็เชื่อว่าลูกนั้นจะต้องเป็นหนึ่งในยานที่ถูกพุ่งชนอย่างแน่นอนระหว่างการเดินทางผ่านป่านี่เองครับมาราและลูกนั้นก็ได้หยุดพักตอนกลางคืนเพื่อพักผ่อนในขณะทีีล่ลลหัับบนเองครผม มาร่า้ก,ก็กินยาถึ่งซึ่งเป็นยานที่ทําให้เธอนั้นได้ตื่นนั่นเองเพื่อที่จะให้แน่ใจว่าลูกนั้นจะไม่หนีเธอไปไหนและตอนนี้ครับคาเนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่ตึงเครียดถ้าเกิดสิ่งต่างๆไม่เป็นไปตามที่เขาคาดหวังแล้วก็เขานั้นจะมีปัญหากับทางจักรวรรดิแต่ถ้าเขานั้นไปเข้าว่วกกับทางจักรวรรดิแล้วก็ผู้คนของเขานั้นก็จะก่อจลาจลเพราะว่าพวกเขา้เห็นลูกเป็นวิรบุตรในการกรบฏ และไม่ว่าจะด้วยวิธีใดก็ตามคาร์นเดน,น,นก็ตระหนักนเลยว่าเวลาของเขาที่มิกรีนั้นได้สิ้นสุดลงแล้วในเวลากลางดึกที่คาชีนะครับตอนนี้เลอาแลได้ตื่นขึ้นเธอนั้นก็ได้พบว่าตอนนี้เธอนนั้นได้ถูกโจมตีโดยมนุษย์ต่างดาวโนกรีซึ่งเธอนั้นก็สามารถปรก้องตัวเองได้แต่แล้วเอเลียนโนกรีนะครับก็หยุดการโจมตีของพวกเขาเพราะชิวบักกาและทางราลานั้นพุ่งเข้ามาในทันที เลอานั้นก็ได้บอกให้พวกเขานั้นจะทําการฆ่าเอเลียนกลุ่มนี้หลังจากนั้นเองครับเลอาและชิวบาก้า้ก็ได้ปีนลงมาจากบ้านโดยเธอนนั้ต้องการไปที่ยานของเธอซึ่งตอนนี้ครับก็ปรากฏว่าเหล่าเอเลียนนั้นก็ยังตามล่าเลอาอยู่ซึ่งการตามล่านี่เองครับเหล่ามนุษย์ต่างดาวโนกรีนก็ได้ขี่ยานมาครับเลอานครับจึงได้ใช้กลนกบายนะครับพอกับไ์เซเบอร์ของเธอในการสามารถจัดการมนุษย์ต่างดาวโนกรีนี้ได้ก่อนที่เธอจะขึ้นยานของเธอและพบกับโนกรีที่ทําร้ายเธอซึ่งโนกรีนก็ได้บอกกับทางาไปว่ เขานั้นสามารถตามกลิ่นของเลอามาได้และสามารถระบุต,ตัวได้เลยว่าเธอนั้นคือลูกสาวของดาร์ธเวเดอร์ด้วยความเคารพที่พวกเขานั้นมีต่อเวเดอร์ทำให้เป็นไปไม่ได้เลยสำหรับพวกเขาที่จะทําอันตรายใดๆกับเลอาเขานั้นได้อธิบายเธอฟังว่าเวเดอร์นั้นได้ทาสิ่งดีๆไว้มากมายให้กับชาวโนกรีและนําความหวังมาให้แก่พวกเขาเธอนะครับจึงได้นัดกําหนดเวลาและสถานที่เพื่อพบกับชาวโนกรีในนาคนอันใกล้นี้เพื่อที่เธอจะได้เยี่ยมชมโลกของชาวโนกรีและได้ค้นพบว่าเวเดอร์นั้นทําประโยชน์อะไรแก่พวกเขา และทานจางนั่นเองก็ตัดภาพมาที่ลูกนะครับในขณะที่พวกเขานั้นใกล้ชายขอบป่าลูกเล่มมาร่าก็ได้ต่อสู้กับสัตว์ร,ร้ายซึ่งตอนนี้ครับมาร่านั้นไม่ได้นอนมาสองวันแล้วและเธอนั้นก็ได้รู้สึกถึงผลของมันลาทูนะครับจะได้ส่งสัญญาว่าเขานั้นได้รับข้อมูลจากคาเดที่บอกให้พวกเขานั้นวางแผนอุบายเพื่อหลอกล่อหล่อสตอมทูเปอร์ นอกจากนี้ครับยังทำให้พวกเขารู้ว่าฮาร์แลแนโดโรนั้นวานแผนที่จะมาช่วยพวกเขาก่อนที่จกักรวรรดินั้นจะทําการลงมือมาล่าครับจะได้ตัดสินใจค้างคืนแล้วก็ถูกสัตว์นักล่าอีกตัวครับโจมตีอย่างรวดเร็วลุกพยายามอย่างเต็มที่ครับที่จะหลอกล่อสัตว์ประหลาดตัวนั้นแต่ก็ปรากฏว่าก,กับไม่ได้ผลนะครับดังนั้นลุกนั้นจึงได้คว้าไรเซเบิร์ของเขาจากมาล่าและทําการโจมตีสิ่งมีชีวิตนั้นและทําการสังหารมัน มาลานะครับได้ตื่นขึ้นมาและพบว่าเธอนั้นไม่ได้รับอันตรายใดๆแต่เธอนั้นก็ได้เล็งปืนนะครับไปที่ลุกโดยเรียกร้องให้ลุกนั้นทิ้งไ์เซเบอร์เสียดังนั้นลุกนะครับจึงได้ถามเธออีกครั้งทำไมเธอนั้นถึงเกลียดเขามากเธอนะครับจึงได้บอกไปว่าเธอนั้นเคยเป็นหัตแห่งจักรพรรดิหรือก็คือเอมเพอร์เลอร์แฮนเธอนั้นได้โทษลุกว่าลุกนั้นเป็นคนทำลายชีวิตเธอครั้งหนึ่งเธอนั้นเคยเป็นนักเต้นในพระราชวังของแจ็คบ้าเออครับในช่วงเวลาสั้นๆและเธอนั้นเคยได้ัจดพ แต่เมื่อลุกนั้นได้เผชิญหน้ากับเวเดอร์และองค์จกักรพรรดนั้นซึ่งเธอนะครับก็เข้าใจว่าลุกนั้นทําการสังหารทั้งสองคนนะหลังจากการสิ้นประชนขององค์จกักรพรรดนั้นมันก็เป็นการทําลายชีวิตเธอเธอนั้นจะเป็นที่ต้องแสวงหาตัวตนใหม่และหาทางช่วยเหลือตัวเองบนยานไคเมล่านี่เองครับพระเอริออนนั้นได้ยืนยันว่าพวกเขานั้นมียานลบชั่วขาวจานวน1 1 2ลําที่อู่ต่อยานซารุดวานพวกเขานั้นจะส่งกองยานเข้ามาโดยใช้อุปกรณ์ปิดบังและนันสาธารณนั้นหม่จะไม่รู้เกี่ยวกับ และพวกเขานั้นจะรู้ก็ต่อเมื่อมันนั้นได้สายไปแล้วทอรนนะครับจะอธิบายว่าพวกเขานั้นไม่สามารถใช้งานซีโบ๊ทมากเกินไปเพื่อจุดประสงค์ของพวกเขาได้ดังนั้นแล้วก็เขาต้องการให้ดาร์กเจดอยู่กับพวกเขาใน,นช่วงเวลาสั้นๆเท่านั้นทอรนนั้นยังมั่นใจว่าโนกรีจะติดต่อกับเลอาและจับเธอมาได้ตามที่ได้รับคำสั่งแลังจากนั้นครับพวกเขานั้นก็ได้เปิดใช้งานเกาะป้องกันและส่งเรือบรรทุกสินค้านะครับที่เป็นตัวล่อไปทางซารุตหวานเพื่อทําการโจมตีที่นั่นลุกและมาล่านั้นถกกเียยยงงันไไม่่หุดะรราาาทอํอ ไม่ให้จัก,กรวรรดินั้นทําการตรวจพบพวกเขานั้นให้เหตุผลว่าการเอาชีวิตรอดและเปลี่ยนบทบาทตามที่คาเนเดแนะนํานั้นคือทางเลือกที่ดีที่สุดในการเอาตัวรอดแต่เพื่อให้แน่ใจว่าจัก,กรวรรดินั้นจะจลุกไม่ได้มาล่านะครับจึงได้ถูใบไม้นะครับในพุ่มไม้ใกล้ๆบนตัวเขามันทาให้ลุกนั้นเกิดอาการแพ้และก็ร่างกายนั้นบวมทําให้จัก,กรวรรดินั้นไม่สามารถจดจําใบหน้าได้มาร่านั้นยังบอกกับลูกอีกว่าอาการบวมนี้จะลดลงภายในไม่กี่ชั่วโมง มื่อหน่วยสอแนนของจักรวรรดิพบกับพวกเขาและสอบปากคำพวกเขาแล้วลูกนะครับก็ได้บอกไว้ว่าเขานั้นมีชื่อว่าเจดและมาร่านั้นก็คือผู้หลบหนีของคานเดสตอร์ทูเปอร์นะครับจึงได้ใส่กุญแจมือและจับกลุ่มทางลุกและมาร่าโดยที่สตอร์ทูเปอร์นะครับได้พาพวกเขาไปยังเมืองใกล้เคียงซึ่งสตอร์ทูเปอร์ครับก็ได้พาพวกเขาไปหาฮานโซโลที่ฮานโซโลนะครับก็รับบทเป็นนักโทษเช่นเดียวกันพวกเขาครับได้เดินต่อไปพร้อมกับเหล่าภูมิกันของจักรวรรดิและลูกนะครับก็ได้สั่งการให้อาทูนั้นส่งข้อความสั้น ถึงท p o ซึ่งตอนนี้ครับท p o นั้นได้อยู่กับแรนโดและฮารเวสเพื่อลรงงานอีกคนหนึ่งของคันเดพวกเขาโดยพวกเขาครับวานแผลได้จะทำการช่วยเหลือโดยต้องให้แน่ใจถึงช่วงเวลาที่เหมาะสมด้วย P ีพีโอนั้นได้แจ้งเตือนแรนโดถึงข้อความที่ลุกเพิ่งส่งมาถึงเขาพวกเขานั้นต้องรอจนก,กว่าสตอมทูเปอร์นั้นจะมาอยู่ที่ซุ้มประตูก่อนที่จะเริ่มทำการโจมตีแลนโดคิดว่านี่เป็นการเคลื่อนไหวที่กล้าหาญออกมากๆเพราะว่าสตอมทูเปอร์นั้นมีมากกว่าพวกเขาถึง3ตัวหนึ่งแต่อารเวสนะครับก็ได้บอกไว้นนนไไว,ว,ขน,น,น,ขวนขอเขา่า หลัจากที่สตอมทูเปร์ครับกำลังส่งสัญญาณก็ปรากฏว่าได้เกิดระเบ,บดิดโดยรอบซุ้มประตูฮานโซโลนะครับได้ลิ่นดุดออกจากกุญแจมือซึ่งกุญแจมือของฮานมันไม่ใช่ของจริงนะครับได้ช่วยลุสกายวอลเกอร์นั้นปลดออกจากกุญแจเพื่อที่พวกเขานั้นจะได้โจมตีต่อนั่นเอง ในขณะที่ฮานและลุกนะครับเดินข้ามผ่านซุ้มประตูนี้เองลุกนั้นก็ได้ส่งสัญญาณให้อาทูน,นทำการส่งไ์เซเบอร์มาหาเขาแม้ว่าพลังเจแดงของเขาจะลดลงไปอย่างมากแต่เขานั้นก็ยังสามารถต่อสู้กับไ์เซเบอร์ได้ลุกนะครับได้ใช้อาวุธไ์เซเบอร์เป็นอาวุธหลักในการโจมตีซุ้มประตูซึ่งคาเน่ะนะครับก็ได้ตรวจสอบความเสียหายที่ลุกสร้างขึ้นโดยลําพังเขานั้นก็พลับใจกับลุกเป็นอย่างมากแม้ว่าลุกนั้นจะไม่สามารถใช้พลังได้ก็ตามเขาจะทราบอีกว่าตอนนี้ครับได้มียานรถมานะครับของจักรวรรดิคันนัน ไม่แน่ว่าบางทียาน2ลํลำนี้นั้นอาจจะส่งรายงานไปยังทรอนเขารู้ดีว่าข่าวการพบเจอลุคสกายวอล์เกอร์นั้นจะต้องส่งไปถึงทรอนอย่างแน่นอนและเมื่อสิ่งนั้นเกิดขึ้นคารเดนั้นก็รู้ชะตากรรมของตัวเองฮานแลนะรูนได้ออกเดินทางด้วยมิลเดียนฟอลคอนพร้อมกับแลนโดที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยทันทีที่พวกเขาได้เตรียมสายลากจูนสำรับล,บลากเอก X w วิ g ของลุคลุกคก็ให้แลนโดขึ้นยานมิลเดียนฟอลคอนในขณะที่พวกเขาเตรียมที่จะเทคออฟนี่เองครับก็ปรากฏว่าฮานนั้นก็ได้อธิบายให้ลุคฟังการโจตี ri, มรกรรีีวาไไดด้้้ทหจัันนนอป แล้วพวกเขาจะต้องกลับไปแจ้งแก่นายพลซึ่งตอนถึงตอนนี้ครับพวกลุกนั้นก็ยังไม่รู้ว่าไอ้นายพลที่เหลืออยู่นี่มันเป็นใครนะโดยฮานนะครับได้บอกกับลุกว่าคาเดนั้นปฏิเสธที่จะให้ชื่อนายพลคนนี้และมั่นใจได้เลยว่านายพลคนนี้นั้นจะต้องเป็นนายพลระดับสูงคนสุดท้ายอย่างแน่นอนจากนั้นนะครับฮานนั้นก็ได้ถามว่า ความสัมพันธ์ระหว่างลูกกับมาร่า้นี่คืออะไรลูกนั้นก็ได้บอกไปว่ามาร่า้นั้นตั้งใจจะฆ่าเขาเพียงเพราะว่ามันนั้นเป็นเรื่องส่วนตัวเท่านั้นในขณะที่พวกเขาออกจากมิกรีนี่เครับฮานและลูกนั้นก็ลังมุ่งหน้าไปที่อู่ต่อยานซารุดวานก่อนที่พวกเขาจะจะกลับไปที่คอรัสสังฮานรู้ดีว่าเขาจะต้องหายานพิเศษนะครับที่จะช่วยให้คาเดน,นั้นอพยพได้ในขณะเดียวกันครับตอนนี้ที่ซารุดวานนั้นทรอนก็ได้ทําการเปิดการโจมตีและทรอนนะครับก็ได้เพิ่งได้รับข่าวนะครับถึง ตอนนี้งานเล่นหนวของเขาก็คือการทําลายอู่ต่อยานซารุตวานให้ได้และการทําลายที่นี่นั้นไม้ในบางทีเขานั้นอาจจะได้รับยานเพิ่มหรือไม่อย่างนั้นกองทัพสาธารณรัฐใหม่นั้นจะต้องสูญเสียยานของพวกเขาไปกองยาน X อ็กซ์วิงนะครับของสาธารณรัฐใหม่โลกสควอตลลนนั้นได้มาที่อู่ต่อยานซาุตวานซึ่งตอนซึ่งพอมาถึงที่นี่ครับพวกเขานั้นก็เริ่มรู้สึกว่าทำไมที่นี่เนี่ยมันเงียบสงบเอามากๆเลยพวกเขานั้นไม่รู้ว่าจักรวรรดิกำลังจะทําการโจมตีหลังจากนั้นเองครับคนที่มีชื่อว่าเว ที่เล่นผ่านมาโดยที่ไม่มีคนคุ้มกันและทําการส่งสัญญาณอย่างผิดปกติซึ่งมันนะครับก็ได้เล่นเข้ามายัางฝูง X Wing และยาบรรทุกสินค้านี้ก็ได้เกิดระเบิดขึ้นครับพอยาสินค้านี้ระเบิดนะครับก็ปรากฏว่ายานไทไฟเตอร์ er ของทางจัก,กรวรรดินั้นก็ได้โผล่เข้ามาแทนที่การต่อสู้นั้นเริ่มต้นขึ้นครับตอนนี้สาธารณรัฐใหม่นั้นก็ยังไม่ได้เตรียมพร้อมกับการรับมือหลังจากนั้นเองครับมิลิเฟอร์ฟคอนนั้นก็ได้เริ่มเข้ามาในฉากการต่อสู้ซึ่งพอมิลิเฟอร์ฟคอ,คอมาถึงที่อู่ต่อยานาน,านันก้็ได พบกับการต่อสู้ในทันทีฮานนะครับได้รู้ว่าแท้จริงแล้วจัก,กรวรรดินั้นต้องการที่จะมาขโมยยานอย่างแน่นอนพวกเขานั้นก็ได้สังเกตเห็นว่าผู้ที่โจมตีนั้นก็คือคนขุดเหมืองตัวตุ่นที่ถูกขโมยไปจากแลนโดนั่นเองซึ่งคนขุดเหมืองตัวตุ่นเหล่านี้ครับก็ได้ถูกติดเกาะนะครับฮานและเวทนะครับจะได้ตกลงที่จะทําลายตัวตุ่นทั้งสิตัวนี้เพื่อไม่มันนั้นผูกติดกับยานมินนี่ฟอร์คอนนะครับได้ทําการโจมตีอย่างรุนแรงและพยายามที่จะให้เหล่า X w i n g นั้นทําการจััดดทใหมม่่่และสสาารถตตออู้้ไไปไ พวกเขาได้ใช้อุบายในการหลอกลวงจักรวรรดินะครับเนื่องจากว่าตอนนี้นั้นจักรวรรดินั้นกำลังฟังช่องทางการสื่อสารของพวกเขาอยู่แต่ถึงกระนั้นเองครับจักรวรรดินั้นก็สามารถจัดการยานของเป้าหมายได้ถึง43่สิาลำนั้นจากนั้นเองครับพวกตัวเอกนั้นก็พยายามครั้งสุดท้ายที่จะทําการช่วยเหลือยานของสาธารณรัฐใหม่หานั้นตระหนักได้เลยว่าแลนดนนั้นสามารถตั้งโปรแกรมตั้งโปรแกรมรีโมทวิทยุของคนขุดแร่ตัวตุ่นได้เนื่องจากว่า คนขุดแร่ตัวตุ่นนี้ยังมีรหัสคำสั่งสลับยานอยู่ดังนั้นนะครับแลนโดจะได้ตั้งโปรแกรมหนึ่งในนั้นและทันทีที่เครื่องบินลบทายไฟเตอร์นะครับซึ่งมีคนขุดเหมืองตัวตุวต่นนี้อยู่ครับมันเข้ามาอยู่ในระยะสัญญาณมันไม่ได้ทำการแผ่นเผาคนขุดแร่ตัวตุวต่นนี้ในทันทีหลังจากนั้นเองครับกองทัพจกักรวรรดินั้นก็ได้จากไปสาธารณรัฐใหม่นะตอนนี้นั้นกำลังเจ็บปวดกับการสูญเสียยาน แต่ฮานั้นก็ได้รู้ดีว่านี่เป็นทางเลือกที่ดีกว่าการปล่อยให้ยานลบทั้งหมดนั้นเป็นของทางจักรวรรดิหลังจากนั้นเองครับฮานั้นก็ได้รับโทรศัพท์จากคอรัสสังเข้าหาอาหารซึ่งเสียงที่โทรมานะครับก็คือเรอาดนั่นเองเธอนั้นได้โทรมาด้วยความตื่นตระหนกโดยเธอครับไม่ได้เล่ารายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ในดาวคาชีมากนักแต่สิ่งที่เธอพูดออกมานะครับมันแตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเธอนั้นได้บอกฮานและลุกว่าให้พวกเขานั้นกลับไปที่คอรัสสังโดยเพลยเงท่านี้